ก็มาติดตามกันนะฮะหลังจากที่ทางด้านของพรรคก้าวไกลร่วมครกัับบอีก7พรรคการเมืองเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้ลงนามข้อตกลงหรือว่า MOU ครนีั่บนะฮะในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล23ข้อเพื่อสร้างพื้นฐานการทำงานร่วมกันนะครคัรบับพี่เอกคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็กล่าวถึงการทำ MOU ครั้งนี้นะฮะว่าเป็นการรวบรวมวาระที่พรรคร่วมเนี่ยเห็นตรงกันแล้วก็พร้อมผลักดันผ่านกลไกของรัฐบาลแล้วก็รัฐสภานะครับอีกทั้งเพื่อที่จะเป็นการสร้างพื้นฐานการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็การทำงานร่วมกันนะฮะระหว่างพรรคร่วมต่างๆนี่แหละนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับครัซบึ่งก็จะเป็นผู้ใดที่จะละเมิดไม่ได้ครับนะฮะสำหรับ MOU ก็อธิบายง่ายๆคือเป็นประเด็นที่เขาจะผลักดันร่วมกันครับนั่นเองนะครับเป็นยังไงฮะ MOU 23ข้อก็หลักๆเนี่ยจะมียกตัวอย่างให้ฟังว่าจะมีเรื่องไหนบ้างก็จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครับการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งมีขีดเส้นใต้ว่าโดยไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับกระบวนศาสนาที่ตนเองนับถือนั่นเองครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจรหรือจะเป็นประเด็นร้อนๆอย่างเช่นการนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดนั่นเองครับนะฮะก็นี่แหละคือเรื่องของคร่าวๆคร่าวๆ MOU นะนอกจากนี้เนี่ยทุกพรรคก็ยังมีแนวปฏิบัติ5ข้อร่วมกันนะครับพี่เอกไม่จะเป็นการเห็นพ้องกันว่าจะคุ้มครองสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคนครับจะทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริตหากมีบุคคลของพรรคใดเนี่ยมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันครับก็จะยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้นทันทีครับผมนี่ก็ดีนะครับเน้นย้ำเลยนะใครโกงใครคอร์รัปชันนี่ไม่เอาเลยครับผมก็คือยุติเลยลาออกเลยอะไรอย่างนี้นะก็จะทำงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งครับนะฮะหัวใจหลักทุกพรรคก็มีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้ครับพี่เอก